สวัสดีเจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าเดี๋ยวจะเดินไปเจอไหนกันเนาะพี่น้องสบายดีหรือเปล่าวันนี้อยู่ที่ไร่คุณรุ้งด้วยพี่น้องด้วยพอดีมาไร่คุณรุ้งมาที่ไร่คุณรุ้งมาทำบุญพี่น้องละจ๋าก็เลยมาเจอกับเรื่องอะไรนะค้างบักมะระพี่น้องก็เลยนำมาฝากกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันว่าค้างมะระเป็นยังไงจะดกจะมีสรรพคุณอะไรเดี๋ยวค่อยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ด้วยพี่น้องเด้อเราไปดูกันเลยจ้าพี่น้องเจ้าเบิ้งมันตุ้มลูกโตๆเลยข้างในเนี่ยพี่น้องเห็นไหมสวยมากเลยจ้ะเท่าแขนเลยพี่น้องใหญ่มากเลยฝั่งนี้ก็ใหญ่ฝั่งนี้ก็ใหญ่เต็มไปหมดเลยพี่น้องจ้ะเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยน่ะไม่ดูซุกพร้อมพี่น้องเห็นป่ะโอ้ยนี่ใหญ่แห้งเก็บประทันน้องเลยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ้ะแบบเละไปหมดเลยพี่น้องเจ้าเบิ้งเห็นบ่คอยกระสีเจ้าเบิ้งไก่พี่น้องจ๋านี่น้องจ๋าออกมาหลักบ้านเราจะหน่วยเอียงคนพี่น้องเอ้ยเจ้าเบิ้งหน่วยใหญ่ดีบ่จ๋าพี่น้องจ๋าก็ต้องไปดูไก่พี่น้องจ๋านี่พี่น้องนอนอยู่ใต้พื้นแบบเนี้ยโอ้ยสายกล่องก็ได้พี่น้องจ๋ามันไม่ใช่ลูกแค่นี้นะมันลูกใหญ่มากพี่น้องจ๋าเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องแดดเพิ่งออกทั้งวันมีคุยสะอ้อนหลายพี่น้องจ๋ามีคุยสะอ้อนหลายอาจจะได้ยินเสียงงานอยู่ข้างในด้วยพี่น้องคอยกับแบบออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นมะระขี้นกนะแต่มันก็ไม่ขี้นกหรอกเดี๋ยวสิบางมันสุกเหมือนแต่ว่าเก็บประทันไปหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในค้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษากลางไม่แน่ใจนะพี่น้องเนาะค้างบักมะระนะพี่น้องเนาะเป็นมะระจีนที่เรียกได้ว่าทั้งใหญ่และยาวแต่ว่าค่อนข้างปีนี้จะไม่ได้เป็นอุโมงค์เหมือนปีที่แล้วนะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นผลกระทบที่มาจากอะไรนะโลกร้อนพี่น้องจ๋าเพื่อนบอกว่าลงเมล็ดช้าเพราะว่าอากาศหนาวปีนี้หนาวนานมากนะพี่น้องเนาะทำให้เราได้เพาะเมล็ดได้ช้าแล้วก็ลงได้ช้าจนเป็นผลสืบเนื่องมาให้มะระโตช้าแล้วก็ไม่เป็นค้างเป็นพุ่มเหมือนปีแรกปีที่แล้วที่มานะพี่น้องจ๋าแต่ว่ายังไงก็ได้มีภาพบรรยากาศของลูกมะระสวยๆแบบนี้มาฝากกันพี่น้องจ๋าห้อยระยงระยางสวยงามเต็มไปหมดเลยพี่น้องเนาะคอยกาอยากจะมาฝากมาเล่าให้ฟังนะพี่น้องหลังจากที่ออกมาเดินดูข้างนอกแล้วก็มันก็สวยงามจริงๆสำหรับใครที่ชอบกินมะระนะพี่น้องเห็นไหมมันจะมีทั้งลูกสุกลูกอะไรเก็บไม่ทันมันก็จะสุกอย่างเทียนพี่น้องเห็นไหมสวยมากเลยจ้ะสำหรับในช่วงนี้เราก็จะมาเล่าถึงประวัติของลูกมะระนะพี่น้องเนาะซึ่งการรับประทานลูกมะระเราก็ได้บรรยายไปในตอนที่แล้วของปีที่แล้วในช่วงที่มาดูของปีที่แล้วพี่น้องแต่ในปีนี้ค่อยก็จะมาเล่าให้ฟังอีกก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะจะได้เสริมกันไปนะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่ามะระนี่มีเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีรสชาติขมแต่ว่าก็มีคุณประโยชน์เต็มพร้อมไปหมดนะพี่น้องเนาะนิยมนำไปผัดหรือว่ายัดไส้และเป็นอาหารเสริมได้ด้วยนะพี่น้องเนาะเพื่อให้ได้คุณภาพคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ควรจะหมั่นรับประทานมะระให้เป็นประจำนะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือข้อดีของมะระที่เรารวบรวมมาให้คุณนะพี่น้องเนาะก็คืออย่างแรกก็คือสามารถที่จะ มะระจะช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเนื่องจากมีการเผาผลาญกลูโคสที่มากขึ้นนะพี่น้องเนาะควรดื่มน้ำมะระวันละ1แก้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงอาหารก็ต้องควรปรึกษาแพทย์นะพี่น้องเนาะหยุดดื่มหากมีอาการปวดช่องท้องท้องเสียหรือมีไข้ที่สำคัญมันตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและการปรับเปลี่ยนการใช้ยาเมื่อจำเป็นแต่ต้องมีแพทย์ให้คำปรึกษาในพนักงานแล้วก็มะระเกี่ยวกับก้อนนิ้วในไตในพนักงานมะระสามารถสลายก้อนนิ้วในไตได้โดยธรรมชาตินอกจากนี้ยังช่วยลดกรดที่ทำให้เกิดก้อนนิ้วในไตได้อีกด้วยในพนักงานหากผสมมะระผงเข้ากับน้ำก็จะกลายเป็นชาที่ดีต่อสุขภาพและที่น่าทึ่งก็คือเราไม่ต้องเติมความหวานลงไปอีกด้วยนะพนักงานจ๋าแล้วก็มะระเกี่ยวกับการลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะพี่น้องเนาะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองหมายเหตุนะพี่น้องเนาะระดับคอเลสเตอรอลสูงสามารถวินิจฉัยในการในผลตรวจเลือดเท่านั้นนะพี่น้องเนาะแล้วก็มะระเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับอ่อนนะพี่น้องเนาะหนึ่งในคุณประโยชน์ที่น่าทึ่งของมะระก็คือสรรพคุณในการต้านทานโรคมะเร็งเนื่องจากมะระจะไปขัดขวางการผลิตกลูโคสและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งในตับลำไส้ใหญ่เต้านมแล้วก็ต่อมลูกหมากด้วยพี่น้องเนาะแล้วก็มะระเกี่ยวกับผิวพรรณพี่น้องเนาะอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้จากมะระจะมีผลประโยชน์ต่อผิวพรรณเมื่อรับประทานเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเป็นประจำผิวพรรณของเราจะเปล่งปลั่งปราศจากสิวอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคสะเก็ดเงินและโรคกรากลองรับประทานแกงมะระเพื่อบรรเทาอาการของโรคผิวหนังหรือเพื่อที่จะช่วยให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งเป็นประโยชน์อีกหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มะระสามารถฟอกเลือดได้อีกด้วยพี่น้องเด้อ5 อย่าง 5 คุณสมบัติที่เอามาฝากกันเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการรับประทานมะระนะพี่น้องเนาะยังเหลืออีกหลายอย่างเดี๋ยวในตอนหน้าจะนำมาฝากอีกเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะพี่น้องจ๋าพี่น้องจะเบิ่งเก็บกินบ่ทันไหมเก็บไม่ทันไหมดูสิมันสุกหมดเลยนะดูสิเสียดายจังเลยอ่ะดูสิพี่น้องจ๋าสีสวยเนาะดูสิพี่น้องสะออนน่ะดูสิสะออนสะออนสะออนพี่น้องนี่โอ้ยน้องเจ้าเบิ้งแดดออกแล้วพี่น้องจ๋าเห็นบ่ต้นมูติดเมียเต็มไปหมดเลยพี่น่ะอันนี้คักก็หลายหลายเจ้าเบิ้งบักมะระพี่น้องจ๋าคอยกันจักสิบ่จังได๋คอยสิพาเจ้ามะยางเบิ่งดูดูพี่น้องจะดูคอยให้นั่งงามกินเขาอยู่ทั้งในคอยก็บอกออกไม่ทายลงพี่น้องจะเบิ้งน้องแกนี่มะระขี้นกเห็นไหมเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสินี่มะระขี้นกเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ะนี่มะระขี้นกน้องจ๋าเห็นปะเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิเห็นปะพี่น้องจะเบิ้งไหมคุณลุงก็คือจะเก็บบะท่านที่จะได้ล่ะนี่มันเก็บมันหลายผลเนาะพี่น้องมาเด้อไปเสียมาเก็บเอาเนี่ยนะดีกว่าให้มันสุกถิ่มพี่น้องจ๋าเนี่ยอืดไม่อยากเลยดีกว่าเสียมันสุกถิ่มมันเก็บไปเอามังเสาคุณว่านี่นะพี่น้องมิตรนุ่ยใหญ่ๆมึงจะเบิ้งมือข่อยอย่าสังเกตมือข่อยเด้อมือข่อยถึงน้ำหอนลวกพี่น้องให้กับข่อยนางงามน้องจ๋าจะเบิ้งไหมโอ้น้องดูสิมาเจออะไรนะเนี่ยมะเขือพี่น้องมะเขือลูกโตจังเลยพี่น้องสวยมากเลยนะเห็นบ่คือลูกงามลูกสวยแถวนี้พี่น้องจะเห็นบ่พี่น้องดูมะเขือสิเต็มไปหมดเลยพี่น้องจะเบิ่งดูมะเขือพี่น้องเห็นบ่น้องพี่น้องอันนี้มันสุกเลยพี่น้องได้ละขวนมันพี่น้องจะเบิ่งแหมต้นนุ่ยใหญ่ๆพี่น้องจะเบิ่งมะเขือพี่น้องจะเบิ่งบักเขียพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเขามาเบิ่งทั้งผีดีกว่าพี่นะหลายคักพี่น้องบักเขียพี่น้องพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเนื้อ มันซ่อนบ่พี่น้องจ๋าจะบังเมืองมาละเบลเยียมที่ปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้พี่น้องใหญ่แล้วก็สวยด้วยนะป้าจิโตพี่น้องจ๋าเมื่อเบิ่งด้วยพี่น้องทั้งเทิงมืออึดบะหยาพี่น้องจ๋าพี่น้องทรงลวงทรงลางเต็มไปหมดเลยพี่น้องมันบอกพี่น้องพี่น้องอันตอนแต่มันว่าจ๋ามันต้นใหญ่ๆพี่น้องพี่มันต้องไปแนมใกล้พี่น้องจ๋าพี่น้องทั้งไต่เห็นบ่พี่น้องมืออึดบะหยาพี่น้องจะพูดนะทั้งทึ่งเห็นบ่พี่น้องไปจะได้พี่น้องสำหรับที่ข่อยผ้ามาเบิงไรบักอันอย่างก็มะละวันนี้ก็เรียกได้ว่าเยอะมากนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีแต่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวในช่วงหน้าต่อไปเดี๋ยวค่อยจะพามาดูอะไรนะเดี๋ยวค่อยจะในช่วงหน้าต่อไปค่อยก็จะพามาดูในผักชนิดอื่นที่มีอยู่ในสวนนี้นะพี่น้องเนาะก็เรียกว่าหน้าร้อนนี้ร้อนมากเรียกได้ว่าในเรือนกระจกเนี่ยผักต้องรีบเก็บนะพี่น้องนะเพราะว่ามันอาจจะเฉาหรือว่าอาจจะแก่เร็วมากนะพี่น้องเรียกได้ว่ามันแก่เร็วปีนี้หนาวนานแล้วก็ร้อนแรงทำให้ผักมีผลผลิตที่เร็วกว่าสมควรอาจจะต้องรีบเก็บรีบอะไรนะพี่น้องเนาะคันมาคลิปแบบนี้ที่ข่อยมาเล่าเกี่ยวกับสรรพคุณของมะระกะคันมากะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้าพี่น้องจ๋าคันบ่มากะกดบ่ไลค์ด้วยจ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูอยากจะรู้สวนผักในเบลเยียมว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดนะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่านเขียนคอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างเดี๋ยวข่อยจะอ่านด้วยพี่น้องเด้อถ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวไหนด้วยพี่น้องตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแรงทุกท่านสวัสดีจ้าบ๊ายบาย